นี่นะคะฝนจะพาเพื่อนๆมาดูแปลงปลูกมะนาวนะคะเป็นมะนาวที่อยู่ข้างบ้านนะตัวนี้นะคะก็จะเป็นมะนาวแป้นธรรมดานะคะลูกดกมากอันนี้จะมีลูกทั้งปีเลยคือปกติเนี่ยเขาจะไม่ได้ดกขนาดนี้นะคะแต่ปีนี้ดกมากเพราะว่าฝนใส่ตัวปุ๋ยโบกฉิลงไปนะคะปีนี้เขาก็เลยจะติดลูกดกมากแล้วก็ติดลูกทั้งปีส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นมะนาวทูน9นะคะน้ำเยอะมากต้นนี้ก็ออกลูกดกมากเหมือนกันแล้วก็นี่ค่ะลูกใหญ่ด้วยนะคะแล้วก็ลูกใหญ่น้ำเยอะแล้วก็ไม่มีเมล็ดนะคะมะนาวทูน9ของเราแล้วก็ต้นนี้นะคะอาจจะดูโซมๆไปหน่อยอันนี้เพิ่งตัดแต่งกิ่งนะเพิ่งตัดแต่งกิ่งใหม่ค่ะเดี๋ยวเราใส่ปุ๋ยลงไปเพิ่มเขาก็จะโอเคขึ้นเนาะเอามาปลูกในขยายนะคะตอนกิ่งมาจากต้นที่เรามีอยู่แล้วต้นแม่ที่เรามีอยู่แล้วเราก็เอามาปลูกในวงซีเมนต์ค่ะส่วนต้นนี้นะคะก็จะเป็นมะนาวยักษ์นะคะลูกใหญ่มากปกตินะคะจะติดลูกแค่ปีละลูก2ลูกเท่านั้นนะคะแต่ว่าปีนี้ฝนเอาปุ๋ยโบกฉินะคะมาใส่ก็จะได้ลูกเยอะอยู่ค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็เก็บไปหมดแล้วเก็บไปหลายลูกแล้วนะคะนี่นะคะลูกใหญ่เท่าส้มโอเลยนะคะแล้วน้ำเยอะมากรสชาติของมะนาวยักษ์นะคะเขาจะไม่เหมือนกับมะนาวทั่วๆไปนะคะเขาจะเป็นเปรี้ยวนี่แหละแต่ว่ามันจะเปรี้ยวแบบติดหวานไปปลายนะคะสำหรับต้นมะนาวยักษ์นี่ดูนะคะอันนี้คือลูกเล็กๆนะคะแต่ว่าก็คืออันนั้นเริ่มสุกแล้วแต่ลูกเล็กนี่แหละลูกใหญ่ๆเท่าส้มโอก็จะเป็นลูกนั้นนะคะเห็นไหมปกติเนี่ยมะนาวต้นนี้นะคะจะติดลูกแค่ปีละลูก2ลูกเท่านั้นเองพอเรานำปุ๋ยโบกฉิของเรานะคะที่เราทำเองเนี่ยมาใช้ใส่เข้าไปนะคะต้นละ1กิโล2กิโลประมาณนี้นะคะลงไปใน 1-2 กิโลใส่ลงไปในวงซีเมนต์แบบนี้นะคะเขาก็ทำให้ดินร่วนซุยขึ้นแล้วก็มีผลทำให้ต้นของเขาเนี่ยอุดมสมบูรณ์เจริญงอกงามได้ดีขึ้นนะเขาก็เลยติดลูกได้เยอะขึ้นค่ะเนี่ยให้เพื่อนๆดูเลยจากตรงโคนต้นแบบนี้นะคะเห็นโคนต้นเข้าไหมคะต้นนี้เป็นต้นมะนาวยักษ์โคนต้นเขาใหญ่มากนี่แหละค่ะเป็นผลมาจากปุ๋ยโบกฉินะคะที่ใส่เข้าไปค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นแปลงมะนาวข้างบ้านนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นต้นใหม่เพราะว่าบางต้นเนี่ยมะนาวพอเราปลูกไปหลายปีนะคะเขาก็ซุดโทรมไปเนาะแล้วก็ตอนกิ่งแล้วก็เอาต้นใหม่นะคะมาลงเลี้ยงไปสักพักเดี๋ยวเขาก็จะโตแล้วก็มีลูกดกๆให้เราได้กินกันนะคะตลอดเลยอย่างมะนาวที่บ้านนี้นะคะก็คือได้กินตลอดเหมือนกันนะคะแล้วก็มะนาวพันธุ์ที่ฝนชอบที่สุดนะคะจะเป็นตัวนี้ทูน9นะเพราะว่าเขาน้ำเยอะแล้วก็ไม่มีเมล็ดเลยค่ะนี่เจอลูกสุกพอดีเลยเดี๋ยวเก็บก่อนนี่นะคะตัวนี้นะเป็นอันนี้ลูกสุกแล้วเหลืองแล้วนี่นะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยนะคะที่เปลือกเขาจะมีกลิ่นหอมด้วยนี่หอมจริงเป็นมะนาวที่หอมมากหอมเหมือนกลิ่นอะไรดีนะบอกไม่ถูกเหมือนกลิ่นมะม่วงน้ำดอกไม้หรอหรืออะไรสักอย่างนี่แหละค่ะนี่นะคะก็วันนี้จะพามาชมนะคะสำหรับมะนาวนะคะที่เราใส่ปุ๋ยโบกฉิลงไปเดี๋ยวสำหรับคลิปต่อไปนะคะฝนจะทำปุ๋ยโบกฉินะคะให้กับเพื่อนๆดูเผื่อว่าจะได้นำสูตรปุ๋ยโบกฉิเนี่ยไปใส่ต้นมะนาวหรือว่าต้นไม้ที่บ้านของเพื่อนๆนะจะได้มีลูกดกๆแบบนี้นะคะเอาไว้กินกันทั้งปีเลยค่ะต้นนี้นะคะก็เป็นทูน9เช่นเดียวกันนี่นะดกมากนี่ค่ะนี่นะคะเนี่ยทุนก้าเหมือนกันใช่โอเคค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันต่อเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะในคลิปต่อไปนะคะคลิปการทำปุ๋ยโบกฉิค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะฝนต้องลาไปก่อนกับต้นมะนาวต้นนี้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ